Positive Thinking by Sing Corporation นะครับก็ใกล้ช่วงปีใหม่กันแล้วนะครับปีใหม่เนี่ยหลายๆคนก็กลับบ้านนะครับบางคนเข้ามาทำงานในเมืองแล้วก็กลับต่างจังหวัดบางคนทำจากจังหวัดหนึ่งข้ามอีกจังหวัดหนึ่งนะครับหลายคนก็ถือโอกาสนี้ในการท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากบรรยากาศก็เย็นสบายดีนะครับในการท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือเรื่องของการขับขี่และการเดินทางหลากหลายหน่วยงานครับมีการป้องกันนะครับในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกครับมันคือการป้องกันนะซึ่งการป้องกันเนี่ยมันจะครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรการของทางเจ้าหน้าที่รัฐเพียงอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของรถนะครับสภาพของตัวคุณเองนะครับสภาพของรถคือคุณตรวจเช็ครถของคุณว่าพร้อมใช้งานมากแค่ไหนเครื่องยนต์กลไกน้ำมันเครื่องนะครับระบบของเหลวนะครับรถรุ่นไหนยังใช้หม้อน้ำที่ต้องเติมน้ำอยู่เติมน้ำหม้อน้ำหรือยังนะครับดูแลหม้อน้ำดูแลน้ำกลั่นในแบตเตอรี่หรือยังนะครับดูแลเช็คลมยางหรือยังตรวจสอบสมรรถภาพในการใช้รถของคุณหรือยังก่อนออกเดินทางนะครับสภาพตัวคุณเองก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องน่าสนใจแล้วก็ต้องน่าดูแลเหมือนกันนอนน้อยหรือเปล่านะครับถ้านอนน้อยอย่าขับนะถ้าง่วงนะครับผมแนะนำว่าอย่าฝืนบางคนหลายๆคนเมื่อก่อนผมใช้วิธีนี้เหมือนกันคือเวลาผมง่วงผมก็จะชอบฝืนเพราะว่าก็อยากไปให้ถึงที่หมายเร็วๆอาจจะกาแฟบ้างเครื่องดื่มบำรุงกำลังบ้างยานไปถึงแบบของขบเคี้ยวบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ได้รีบขนาดนั้นน่ะผมบอกเลยว่าจอดนอนเถอะมันจะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเสี้ยววินาทีจริงๆนะหักวุบนึงน่ะมันอาจจะหายไปเลยก็ได้นะฮะนั่นมันทำให้มันอาจจะลุกลามใหญ่โตไปมากกว่าเดิมก็ได้นะครับก็ฝากไว้เพื่อตัวคุณเองแล้วก็คนในครอบครัวคุณไม่ห่วงตัวคุณเองคุณก็ควรห่วงคนที่นั่งข้างๆคนที่โดยสารในรถของคุณนะครับบางคนบอกว่าไม่เป็นไรฉันไหวไอ้ที่เราไหวนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ไหวจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีใหม่นะครับอย่าให้เขาต้องมานั่งตั้งเลยว่า7วันอันตรายก่อนหน้าปีใหม่มันไม่มีประโยชน์เลยหรอกถ้าตัวคุณเองยังไม่ใส่ใจตัวเองนะครับไม่มีใครเขารักชีวิตคุณได้เท่ากับตัวคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำในช่วงปีใหม่แทนที่เสริมไปเพิ่มจากเรื่องของการไปทำบุญกลับบ้านไปท่องเที่ยวก็คือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ในระหว่างการเดินทางนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ออกไปไหนช่วงปีใหม่ฉันอยากอยู่บ้านนอนอันนั้นไม่ว่ากันนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเดินทางกลับบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปทำกิจกรรมใดๆในช่วงปีใหม่และช่วงตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยนะครับปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับเริ่มต้นที่ตัวคุณเองครับเริ่มต้นที่ใส่ใจตัวเองแล้วก็รถของคุณนะครับ